ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN การ์ตูนนะคะวันนี้เราจะกลับมาแคทเกม Identity V ให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะคะวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทีมก็คือคูล่าน่าจะเป็นสมายลี่เฟสนะคะแต่ดูจากสกินแล้วก็สวยดีนะคะสวยแบบไม่ค่อยน่าคุยด้วยเท่าไหร่เพื่อนร่วมทีมของเราคือช่างเครื่องกลชาวสวนแล้วก็ช่างเครื่องกลอีกเสียงเราอะนะเสียงเราอะใช่ชู่ชู่ชู่ใส่ผู้ล่าแหละชู่เงี้ยเงี้ยใส่เขาทำไมช่างเครื่องกลดูจากชื่อแล้วชื่อพลอยคนอังกฤษแน่นอนโอเคด่านสวนสนุกทานแสงจันทร์โอเคเป้าหมายในนี่มันคือของที่ตกอยู่ตามพื้นถ้าเป็นถ้าสมายลี่เฟสเป็นผู้ล่านะคะแต่เนื่องจากเราไม่เคยเห็นสมายลี่เฟสสกินนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะอาวุธที่ใช้ฆ่าของเขาเป็นอะไรโอ้โหไม่น่าพูดชื่อเลยพูดชื่อก็มาเลยไอ้เด็กเพื่อนก็ทักวิ่งมากันแต่ใครอ่ะไอ้ท่านโอ้ยจะมาทางนี้ทำไมเขากำลังไฟกันอยู่อย่าเพิ่งมาฉันคงกลนคนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ดูจริงดิแหมโลกมันหมดเลยอ่ะโดนตีไปทีนึงอ่ะจริงๆเราก็มีปืนนะทำไมไม่ใช้เพื่อนเราก็ไม่รู้เว้ยเราก็ต้องยิงป้องกันตัวป่ะล่ะนายยังไงก็ไม่รู้ขอบใจนะถ้าเราลุกนายอย่าตีเราอีกรอบนะถ้าตีนะเราจะโกรธนายมากเราพูดจริงๆนะเราก็นึกว่าปล่อยปัดโถอ้าวปัดโถเอ้ยเนี่ยเล่นแบบนายกถามว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไหมก็ไม่
ือนผู้น่ารู้ว่าคลิปนี้จะเอามาลงชาแนลอ่ะเลยเหมือนใจดีอ่ะไอคลิปไหนที่ไม่เอาลงเนี่ยโอเคคือช่วยเพื่อนจากเก้าอี้นะคะถ้าเจอผู้ล่าดีๆเพราะฉะนั้นเราก็ไปช่วยเพื่อนค่ะรายงานสถานการณ์เนื่องจากมือของเรานั้นได้บังเอิญไปโดนปุ่มอัดทำให้ปุ่มอัดค้างอยู่ตรงเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์หลังจากนั้นคือคนที่ชื่อพลอยและเราได้มีโอกาสรอดจากเกมนี้โดยที่ผู้ล่าเป็นคนหิ้วคนชื่อพลอยออกไปส่งหน้าประตูส่วนช่างเครื่องกลและชาวสวนที่เหลือถูกจับนั่งเก้าอี้ SN การ์ตูนรายงานค่ะ